เดี๋ยวเรามาดูสายชาร์จแล้วก็อะแดปเตอร์ของอาซากิกันบ้างชื่อรุ่น a 2236ตัวนี้สายชาร์จจะเป็นแบบ3หัวรองรับชาร์จเร็ว2.4แอมแกะดูกันในกล่องมีอะไรบ้างชอบอะแดปเตอร์แบบนี้เหมือนกันนะที่เป็นหัวแบนเพราะว่าจะเสียบปลั๊กของบ้านเราได้ค่อนข้างที่จัดแน่นนะครับนี่ตัวนี้เขาจะบอกว่าฟัซชชาร์จ2 4แอมหัวชาร์จก็จะมีอยู่3แบบตัวนี้เป็นหัวชาร์จแบบไท e C ตัวนี้หัวชาร์จ m ม c คร USB แล้วก็ตัวนี้หัวชาร์จแบบ l i g ไ n นิ่งลองเสียบดู ปุ๊บก็ทำการเสียบสายชาร์จได้ตามปกติเลยนะใครว่าหัวไมโคร USB ไม่ได้ใช้นี่ยังมีใช้อยู่นะครับโอเคเสียบชาร์จได้เซตนี้ร้อยกว่าบาทกดดูที่ตะก้าได้เลยนะครับผมขึ้นลิงก์ให้หมดแล้วนะมาดูตัวต่อไปอันนี้สำหรับ iPhone เลยนะรองรับชาร์จเร็ว20วันตัวนี้ชื่อรุ่น A 2 2 5 9เป็นหัว Lightning แล้วก็อีกด้านนึงจะเป็น Type C สเปคของสินค้าก็จะตามนี้ซิงได้ชาร์จได้รองรับชาร์จเร็ว20วัตต์หัวเป็นแบบ PD ชาร์จสายยาว1เมตรแล้วก็สายทนทานนี่มาดูที่หัวชาร์จนะครับรองรับชาร์จเร็ว20วัตต์อะแดปเตอร์เป็นแบบหัวแบนหัวด้านหนึ่งจะเป็น Type C แล้วก็อีกด้านหนึ่งจะเป็นหัว Lightning ตัวนี้เป็นสายถักดูแข็งแรงนะก็เหมาะสําหรับ iPhone นะครับรุ่นใหม่ๆสามารถใช้งานได้ตัวนี้ a 2 2 5 3 PD 20วัตต์ m a ็กอช่องชาร์จไว Type C to Lightning เขาจะมีช่องคิดชาร์จ3.0มาให้ด้วยอ่าน่าสนใจตัวนี้ตัวนี้ก็ร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทเองทุกคนนี่หัวชาร์จช่องแบบ PD แล้วก็คิดชาร์จ3.0ก็สามารถเสียบสายใช้งานพร้อมกันได้สองเครื่องเลยนะก็อันนี้แนว t าวเวลนะครับแนวพกพาสําหรับใครที่มีอุปกรณ์เสริมเยอะก็ตัวนี้ก็ดูน่าสนใจนะร้อยกว่าบาททุกคนดูน่าสนใจนะ ตัวนี้ A2201 นี่ไทซีชาร์จเร็ว5.0แอมป์ซูปเปอร์ฟาชาร์จ22.5วัตต์โอ้ตัวนี้สายดูหนานะตัวนี้ไม่ใช่สายถักแต่สายดูหนานะตัวอะแดปเตอร์ไม่ได้ใหญ่มากก็เน้นพกพาได้สะดวกมีช่องชาร์จ1ช่องนะครับแต่อันนี้ชอบสายเลยตัวนี้สายดูแข็งแรงคล้ายกับสายที่มากับตัวมือถือเลยนะออโอเคเสียบแน่น มาดูสายของน้องๆหนูหนๆกันบ้างนะครับชื่อรหัส ADC8208 ลายโดเรมอน o สำหรับสินค้าลายโดเรมอนอาซากิเป็นลิขสิทธิ์เจ้าเดียวในประเทศไทยเลยนะหัวชาร์จของรุ่นนี้จะเป็นแบบ Micro USB รูปร่างหน้าตาตัวจริงจะเป็นอย่างไรโอ้โหสายถักมันหนาเลยนะสายดูหนานะครับที่หัวชาร์จก็จะมีรูปโูเรมอนแล้วก็นี่ มีสกินโดราเอมอนด้วยนะครับสำหรับสายดูหนานะแล้วก็ยืดหยุน่นตัวนี้น่าจะดูทนทานนะแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์ก็จะเป็นแบบนี้มีสเปคบอกไหมอะแดปเตอร์ฟ a าชาร์จ2.4งจุ u t ี่เอาพุทโวลต์2.4แอมป์แม็กก็ชาร์จเร็วเต็มที่ประมาณ12วันสํสำหรับมือถือที่ใช้ช่องสายชาร์จเป็นแบบไ i โคร USB ส่วนใหญ่จะจ่ายไฟเร็วอยู่ที่ไม่เกิน10วันอยู่แล้วแหละและนี่คือลายโดราเอมอน มาดูอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้รหัส A 2 2 1 1หัวเป็นไมโคร USB จ่ายไฟแม็กอยู่ที่2.4แอมป์ก็12วัตต์เหมือนกันแต่ตัวนี้จะมีช่องเสียบสายชาร์จ2ช่องก็มี2ช่องแบบนี้อันนี้นะผมคิดว่าน่าจะเหมาะกับว่าคนที่มี gadget หรือมีอุปกรณ์อะไรประมาณนี้ช่องไมโคร USB ถามว่ายังมีใช้อยู่ไหมยังมีนะครับอย่างหูฟัง TWS ที่ผมใช้อยู่ก็เป็นหัวไมโคร USB ถ้าเรามีอีกสายหนึ่งก็เสียบกับอุปกรณ์อย่างอื่นแบบนี้ก็ได้ก็เน้นชาร์จพวกแกจิตอะไรประมาณนี้นี่อย่างไม์ไร้สายของเดยช่องเสียบสายชาร์จก็เป็นไมโครอยู่เลยสายที่ไม์เขาแถมมาอ่ะลองเสียบดูเลยพร้อมกันแบบนี้แบบนี้ไงเห็นไหมก็เน้นพวกชาร์จแกจแิตละกันตัวนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์นะมีประโยชน์อยู่แล้วก็เน้นพกพาง่ายนะครับสาหรับคนที่มีอุปกรณ์เยอะ เดี๋ยวจะลองเสียบชาร์จให้ดูแต่ตัวนี้สายสั้นไปไม่ถึงนะครับก็เดี๋ยวลองชาร์จกับสมาร์ทวอทไปด้วยเลยก็แล้วกันชาร์จพร้อมกันได้แบบนี้เลยก็ถือว่าน่าจะตอบโจทย์สําหรับอะแดปเตอร์รุ่นนี้สินค้าอศกิจที่รีวิวมาทั้งหมดนี้ประกันศูนย์หปีครับทุกคนเป็นยังไงบ้างอุ่นใจเลยไหม